หรือเปล่าบอดี้คีตัวนี้ก็วันนี้มาเปิดตัวบอดี้คีที่จริงเขาอะมีมานานแล้วแหละมีตั้งแต่แบบว่าเป็นสูตรก่อนหน้านี้มีอยู่ประมาณ3รสมีช็อกโกแลตมีกาแฟมีวานิลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้คือเขาปรับสูตรใหม่แล้วก็มีรสชาติให้เราแบบว่าเลือกเยอะขึ้นแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นรสชาติที่แบบคนไทยน่าจะชอบอย่างเช่นแบบว่ามีมิลค์ทีอย่างเงี้ยพวกแบบเหมือนชานมแล้วก็มีโกโก้ก็เหมือนช็อกโกแลตกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นรสชาติที่เราแบบทานง่ายๆอะไรคนถามว่ากินแล้วมันจะช่วยอะไรยังไงบ้างก็คือทดแทนมื้ออาหารเลยเราไม่ต้องมานั่งคิดว่าแบบวันนี้เราจะกินอะไรแคลเท่าไหร่เขาก็คือจัดมาให้แล้วมันไม่เหมือนกับโปรตีนที่เราเข้าใจนะไม่ใช่แบบโปรตีนเชคอย่างโปรตีนเชคมันมีแต่โปรตีนอย่างเดียวแต่ตัวบอดี้คีอะค่ะเขาจะมีทั้งโปรตีนอยู่ในนั้นมีทั้งไฟเบอร์อยู่ในนั้นคือเขามีสารอาหารทุกอย่างที่พอสำหรับร่างกายเราที่เราจะทานแบบเป็นทดแทนอาหารในหนึ่งมื้อได้เลยหมายความรู้สึกว่าเขาเป็นโปรตีนมันจะกินยากไหมมันจะอร่อยไหมไม่ยากไม่ยากก็คือรสชาติกี้ทานได้กี้ก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะทานได้คือกี้เป็นคนชอบทานแบบเป็นคนติดของหวานแต่ทีนี้คือทานคาวแล้วก็ต้องทานหวานด้วย คือแบบแย่มากเลยนอกจากทานคาวแล้วยังต้องตบด้วยหวานอีก แต่เราส่วนตัวมีนิสัยว่าถ้าสมมติว่าเราทานแบบหวานเราจะจบได้คือเลือกไม่ทานข้าวแต่ทานขนมอะไรอย่างเงี้ยได้เราก็เลยมันรู้สึกว่ามันตอบโจทย์กับเราที่ว่าอ่ะถ้างั้นน่ะไม่ทานข้าวเลยละกันแล้วก็เป็นบอดี้คีแค่แบบซองเดียวที่จะทานเป็นตอนช่วงเย็นสักประมาณ 18:30 แทนข้าวเย็นแล้วก็ไม่ทานข้าวเย็นอันนี้แทนมื้ออาหารเย็นไปเลยเป็นตัวช่วยสําหรับคนที่อยากจะหุ่นดีใช่ถ้าเราอยากจะแบบว่าดูแลรูปร่างเราอยากจะแบบลดอยากจะอะไรคิดว่ามันก็มันก็เป็นอีก1ตัวช่วยใช่ค่ะก็เป็นเคล็ดลับของคุณแม่ลูก2เออตอนนี้ก็ยังต้องไปต่ออยู่ค่ะก็ยังต้องสู้ต่อไปอยู่ค่ะต้องสู้ต่อไปยังไงคะอยากจะให้ไปสุดตรงไหนดีให้กลับไปก่อนเหมือนตอนก่อนมีน้องคือที่จริงก่อนนั้นก็ไม่ได้เป็นคนหุ่นดีตั้งแต่ตั้งต้นเนี่ยนะพูดตรงๆไม่ได้หุ่นดีนะที่นี้คือเราไม่ได้เป็นคนแบบว่าเอวเล็กคือคนอาจจะมองอาแขนขาเล็กแต่ว่าเป็นคนแบบเอวไม่ได้เล็กถ้าแบบคนไม่รู้จักกันก็จะไม่รู้ว่าเอลกี้ประมาณ27ได้นะนะใช่ค่ะมันหึงนั่นแหละค่ะก็เลยเราอยากให้แบบอยากให้เอลมันเล็กลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องแบบว่าก็ต้องสู้ต่อไปอย่างที่บอกแล้วเราก็อยากให้แบบมันดูเฮลตี้ขึ้นมีกล้ามเนื้อมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฝากพี่ชวนแล้วกันใครที่อยากแบบว่าสุขภาพดีแล้วก็กินง่ายใครที่แบบว่ากำลังหาตัวช่วยที่แบบว่าทดแทนมื้ออาหารในหนึ่งมื้อของเราได้นะคะกี้ก็อยากจะแนะนำตัวบอดี้คีของแอมเบเนี่ยละค่ะของนิวเทไลท์เนี่ยแหละเพราะว่าคือเชื่อถือได้เพราะว่าเขาผลิตที่อเมริกาแล้วก็กี้เองก็ได้แบบไปดูฟาร์มดูการขั้นตอนการผลิตของเขาก็รับรองว่าเลิศแน่นอนค่ะเข้าเรื่องเลยนะคะกับเรื่องที่บอกเห็นบอกว่าบุญเรื่องค่าเทอมลูกสองคนเกือบล้านปีนึงแรงเหมือนกันเนาะเห็นไหมคุณยายเราตกใจตกใจเพราะว่าตั้งแต่ค่าเทอมตอนสมัยเราก็ว่ามันก็แพงแล้วใช่แล้วว่ามันก็แพงแล้วตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดแม่เคยบ่นว่า80,000ก็แพงแล้วต่อเทอมนะตอนนี้โรงเรียนอินเตอร์ก็ฟาดเข้าไปประมาณเทอมละประมาณ200,000 กว่าของกี้200,000 กว่าเด็กๆนะมากกว่าคนละมากกว่าคนละรุ่นกี้3เท่ามากกว่ารุ่นกี้3เท่า2ปีนึงมี2เทอม 240,000 บวกกันเป็น 480,000 480,000 2คนก็เกือบล้านแล้วค่ะเป็นไงบ้างครับคนเป็นแม่สุดเลยนะพอบวกเลขออกมาคือจะบอกว่าไม่ให้เรียนก็กระไรอยู่จะบอกอนุบาลด้วยเนาะมันก็อันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ก็ต้องสู้ต่อไปเหมือนกันแต่เห็นคุณยายบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวยายสอนเองเอาตังค์ให้แบบยายจะสอนเองยายบอกจะสอนเองแต่ตอนนี้คือยายเป็นบ้านหมุนเวลาที่ยายมาอยู่บ้านได้3วันยายก็บอกว่าเดี๋ยวขอไปพักผ่อนสัก2วันเดี๋ยวกลับมาใหม่เจออะไรคะเจออะไรคะเขาเริ่มแบบว่าเขาเริ่มวิ่งแบบคือไม่ใช่เริ่มวิ่งหรอกเขาเริ่มแบบว่าเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นมีแบบไปทำนู่นทำนี่คนนี้อยากเล่นอะไรคือเอาใช่จับไม่ทันหรือว่าแบบอยู่บ้านเนี้ยอยากว่ายน้ำเขาถอดเสื้อผ้าแล้วเขาลงสระว่ายน้ำเลยคือเขาแบบเร็วมากไวมากก็เลยช่วงนี้และสองคนด้วยล่ะค่ะถ้าคนเดียวมันยังแบบพอสองคนก็จะแบบว่ายายเลยขอไปชาร์จพลังยายขอไปชาร์จพลัง2วันเดี๋ยวกลับมาใหม่ก็คือยายท้อใจแล้วไม่สอนแล้วหนังสือละกี่รู้สึกไงบ้างกับเรื่องของค่าเทอมที่มันแพงขนาดนี้สมัยกี่คิดว่ามันอาจจะแรงไปนิดนึงแรงไปนิดนึงถ้าเทียบกับ
อินคัมของผู้ปกครองของคนในประเทศเราอินคัมเราไม่ได้เยอะขนาดคือถ้าสมมติว่าเราเอาแบบลูกคนหนึ่ง 480,000 480,000 เท่ากับเดือนหนึ่งก็อยู่ตกประมาณ 40,000 40,000 ไม่รวมค่าแบบนู่นนี่นั่นอ่ะแบบ 40,000 นี่คือเงินเดือนเยอะนะอันเราแล้วเราได้เงินเดือน 50,000 ให้เราโฉลงกับลูก 40,000 มันก็กระไรอยู่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเคยมีช้อยที่มันสูงกว่านี้มั้ยคะมันใกล้เคียงกันมากค่ะมันแบบไม่ได้แตกต่างเยอะแต่ว่าคิดเลือกเอาแบบใกล้ๆบ้านใช่เลือกที่แบบว่าใกล้บ้านซะเป็นหลักเลยแหละเอาหลักๆคือใกล้บ้านทีนี้มันก็มี2 อย่างให้เลือกแล้วโรงเรียนไทยหรือโรงเรียนอินเตอร์ซึ่งเราเลือกโรงเรียนอินเตอร์เพราะเราก็เรียนโรงเรียนอินเตอร์มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยอยากให้เรียนโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยแหละเข้าเรียนเมื่อไหร่เข้าสิงหาคม15ค่ะไม่กี่วันเขาตื่นเต้นหรือต้องบอกไปยังไงเขาว่าต้องไปโรงเรียนแล้วนะหรืออะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าไปเล่นกับเพื่อนที่โรงเล่นไม่ได้เรียกว่าโรงเรียนใช่ไม่ได้เรียกว่าโรงเรียนกลัวเดี๋ยวแบบว่ากลัวคำว่าโรงเรียนกลัวเดี๋ยวเขากลัวคำว่าโรงเรียนตอนนี้ก็จะบอกว่าเล่นนับเลขเล่นระบายสีไปเล่นกับเพื่อนที่โรงเล่นแล้วเขาโอเคได้ค่ะได้ค่ะเขาไปดูพาไปดูแล้วค่ะเขาก็เล่นเปรียบเสมือนโรงเล่นนะคะโอเคอยู่แล้วก็แม่ทำไปไงว่าจะร้องไห้ไหมจะมีน้ำตาไหมวันแรกไม่น่าจ่าพี่ว่าพี่ไม่น่าจ่าแต่ว่าคุณพ่อไม่แน่เราต้องกว่าไม่หรอกค่ะเขาไปเดี๋ยวเขาก็กลับมามันแค่ 3-4 ชั่วโมงเองไม่ได้แต่ละคนก็อาจจะรู้สึกไม่เหมือนกันสำหรับเราก็คือก็ไปโรงเรียนใกล้บ้านด้วยแล้วก็ใกล้บ้านด้วยเอาแบบง่ายๆเตรียมรับมือกับวันแรกที่เขาไปทำไปไงถ้าบางคนแบบลูกร้องหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบรู้สึกว่าที่โรงเรียนคือไม่ให้ลงคือรถแล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้ต้องลงไปแล้วก็ล่ำลาให้มันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไปถึงปุ๊บเปิดประตูรถคุณครูเขาจะช้อนไปเลยอ๋อประมาณตัว I love you ขอบคุณมากค่ะคือไม่ได้พ่อแม่ไม่ได้ไม่ต้องส่งใดๆถึงแล้วไปเลยลูกเนี่ยอะไรประมาณนี้อาจจะเพราะว่าเป็นช่วงโควิดด้วยเขาก็ไม่อยากให้แบบว่าผู้ใหญ่ต้องแบบไปผู้ปกครองไปยืนรอลำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะพื้นที่มันจำกัดคือโรงเรียนที่กี้ไปเป็นโรงเรียนแบบเล็กๆห้องนึงมีแค่ประมาณ 8-12 คนเตรียมใจงานที่แบบว่าลูกต้องห่างอกเขาอยู่ตลอดที่ผ่านมาเหมือนนิดนึงสเต็ปของเขาแบบต้องไปดูไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นก็อย่างที่บอกมันแค่ 3-4 ชั่วโมงเอง 3-4 ชั่วโมงยังแบบว่าดูซีรีส์ยังไม่ถึงไหนเลยอ่ะแต่ว่าเขาเรียนเริ่มแค่ประมาณเที่ยงเนาะเขาเริ่มเรียน 8:30 เสร็จบ่ายโมงเดียวเองแสดงว่าในช่วงนั้นก็เป็นอิสระสำหรับตัวเองอ่ะเราก็อาจจะหาอะไรทำเพราะว่าจะตื่นไปส่งเขาก็ตั้งแต่ 8:30 ถึงบ่ายโมงก็อาจจะกี่อย่างเรื่องพอค่าเทอมมันสูงเนี้ยเราต้องตั้งเป้าพี่ก็คุยกับต๊อกนะว่าเราต้องรับงานมากขึ้นนะต้องยังไงต้องมีเงินเท่าไหร่ต้องเตรียมไว้สำหรับของลูกเท่าไหร่อันนี้คือโชคดีคือคุณปู่เป็นคนรับผิดชอบเราขอไปทำดีเรียนเลยลูกก็เลยไม่กังวลเท่าไหร่ใช่ไหมปู่รับผิดชอบหลานๆทุกคนคืออันนี้คุณปู่ออกปากเองเลยใช่ไหมคะว่าอันนี้คุณปู่จ่ายเองใช่จ่ายจนจบปริญญาตรีเลยไหมคะหรือว่ายังแล้วคุณปู่ว่าถึงไหนก็ถึงไหนเราไม่ได้คุยถึงขนาดนั้นให้ปู่สะดวกแต่ได้เต็มที่ใช่ไหมคะปู่ได้เต็มที่เลยคุณปู่เขาก็ดูความเหมาะสมเขาก็ดูเช็คว่าแต่ละเดี๋ยวนี้มันราคาเท่าไหร่เนี่ยมันราคาเท่านี้หมดมันประมาณเนี้ยหมดเลยถ้าเป็นแบบโรงเรียนอินเตอร์แล้วถ้าเป็นอินเตอร์ที่เล็กหน่อยจำกัดคนหน่อยว่าแบบไม่ครู2คนดูแลเด็กประมาณ10คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะอยู่ประมาณพอคุณปู่ออกตาก็เราเป็นไงคะโล่งเขาสวยเลยไปย่อค่ะถือว่าก็โอเคแบบเหมือนได้อ่ะไม่เป็นภาระตรงนี้ใช่คือคุณปู่ก็รู้สึกว่าการแบบลงทุนกับเรื่องแบบการศึกษาแล้วก็มันเหมือนจะเป็นการแบบเชฟตัวเองเชฟเด็กๆตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าควรที่จะลงทุนใช่อ่ะถามอีกแล้วค่ะหรือว่าอยู่แล้ว70ล้านเองก็ขอบคุณคุณปู่อีกคุณปู่ออกให้เหรอคะคุณปู่ออกค่าสร้างบ้านให้เฟอร์นิเจอร์ข้างในจัดการเองคุณปู่ออกไปเกินครึ่งไหมเกือบหรือ80 70%
ของราคาบ้านทั้งหรือว่าบ้านแต่เอ้ยอันนี้คือแค่คนโปรประมาณตีซะประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะสุดีจังก็คือในก็คือในอย่างมาเป็นลูกหลานเออครับ70ล้านนี่คือคุณปู่จ่ายให้เต็มหรือว่าโลนของคุณปู่น่าจะตีสักประมาณ55อะไรประมาณนี้55เกือบๆ60อืมใหม่ดีเฟอร์นิเจอร์คือเราเอาเองเฟอร์นิเจอร์ออกเองเพราะว่าลูกหลานแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันใช่ชอบไม่เหมือนกันแนวคนละแนวแต่ละบางคนอาจจะแบบอยากจะลงทุนกับบิลอินบางคนอยากจะลงทุนกับเฟอร์นิเจอร์เพราะฉะนั้นก็คือก็จะมีงบส่วนหนึ่งเกินอะไรยังไงก็ดูแลเอาเองอย่างเรื่องของการของที่อย่างงบคุณปู่มันหมดไปกับอินทีเรียแล้วเฟอร์นิเจอร์ก็เลยต้องออกเองเรื่องของการตกแต่งเนี้ยเรามีทะเลาะกันไปหลายคู่จะทะเลาะกันเรื่องจะอย่างนี้อย่างนี้ไม่ค่อยได้ทะเลาะกันนะคะก็คือคุยไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าตรงที่เป็นส่วนรวมให้มันแบบประมาณไหนแล้วพี่ปอก็จะมีโซนที่เป็นของเขาที่เขาอยากได้นะแล้วของเราก็จะมีโซนที่เป็นของเรา มันก็เลยไม่มีปัญหาด้วยแหละมั้งคะก็คุยเคลียร์กันแล้วใช่เราก็รู้ว่าคือสิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่เขาชอบอ่ะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องเอา2 อย่างแบบมารวมกันให้มันโอเคที่สุดแล้วก็คุยกันว่าอยากได้อะไรที่มันอยู่ไปได้แบบนานๆเราก็ไม่อยากแบบทำบอดเพราะมันปวดหัวนะคะตอนนี้ย้ายไปอยู่ 100% แล้วย้ายไปอยู่ 100% แล้วค่ะก็จะใกล้จากไหนวันนี้กี่ใช้เวลามาประมาณ45นาที40นาทีจากเป็นไงบ้างแบบไปอยู่ชานเมืองจากคนนี้เราก็เป็นเด็กในเมืองอยู่ตลอดคือที่จริงอ่ะแต่ก่อนอ่ะกี้ย้ายบ้านบ่อยนะทีนี้คือก่อนหน้าที่จะแบบก่อนหน้าที่จะมาอยู่คอนโดในเมืองก่อนที่แต่งงานกับพี่ป๊อกอ่ะกี้อยู่มีนบุรีสุขาภิบาล3ไกลอ่ะก็ลำคำแหง168อ่ะศิวิไลสุดก็คือ7อะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้แบบแล้วเราก็ไปโรงเรียนจากที่นั่นทุกวันไปเรียนมหาลัยก็คือเอแบกบางนาคือนอกเมืองเออมันนอกเมืองมันไกลมันอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้รู้สึกช็อกกับการที่แบบว่าต้องย้ายไปอยู่ในที่ที่แบบว่าไกลขึ้นมาหน่อยนอกเมืองหน่อยห่างจากในเมืองประมาณแบบ38โลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้เราต้องรู้เวลาคือต้องรู้เวลาคือช่วงนี้ที่กิ๊บไม่ได้ทำงานแบบเข้า8โมง9โมงแล้วก็ออก5โมงเย็นอันนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่รถติดก็คือช่วงนี้คือเราสามารถที่จะแบบเลือกเวลาได้ว่าถ้าสมมติเราจะเข้ามาทำงานเวลานี้ถ้ามันเช้ากี้ก็จะมานอนคอนโดเพราะว่าจะได้ไม่ต้องฝ่ารถติดแต่ถ้าเป็นงานที่เราสามารถเลือกเองได้อย่างแบบเราถ่ายรายการของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเลือกออกจากบ้านสักประมาณ11โมงไม่ให้รถมันติดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องจัดการซึ่งโรงเรียนลูกก็คือใกล้บ้านใหม่ใกล้บ้านโรงเรียนลูกคือใกล้บ้านใหม่ไปเลยใช้เวลาเดินทางก็คือนิดเดียวไม่ได้เป็นใช่ใช้เวลาเดินทางง่ายๆเร็วๆสะดวกเด็กๆชอบบ้านใหม่เออชอบค่ะเพราะว่าเขามีพื้นที่แต่ก่อนเขาอยู่คอนโดไม่มีพื้นที่เวลาแบบจะเล่นอะไรมันจะจำกัดอะไรอย่างเช่นพวกจักรยานมันจะห้ามผ่านฝั่งล็อบบี้ห้ามไปตรงนั้นห้ามไปตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้คือเขามีพื้นที่ที่แบบไปได้ที่มันไปตรงไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเขาอาจจะแฮปปี้แต่ก็มันก็มีข้อดีข้อเสียเขาไม่มีเพื่อนเพราะอยู่คอนโดก็จะมีห้องอื่นๆที่แบบว่าใช่ห้องอื่นๆที่อายุใกล้ๆกันมีเพื่อนคนนั้นเพื่อนคนนี้ใช่แต่อันเนี้ยเขาก็คือจะไร้เพื่อนเพราะว่ายังไม่ได้ไปโรงเรียนแต่เราก็ถามเขานะว่าคิดถึงเพื่อนไหมเขาบอกเขาไม่คิดถึงโอเครู้เรื่องแล้วสนุกใช่ไหมเขาบอกว่าเขาโอเคเขาแฮปปี้เขาพอมาคอนโดเขาบอกว่าเขาคิดถึงจักรยานเขาไม่คิดถึงเพื่อนละก็แล้วแต่ลูกเขาที่สะดวกเลยค่ะแบบงานในวงการเนาะหลายคนคิดถึงแล้วทำแบ็คไหมจะทำการลูกเข้าโรงเรียนแล้วหรือไงจะทำแบ็คไหมเต็มตัวสำหรับละครใช่ไหมใช่ถ้าละครอาจจะดูก่อนค่ะว่าแบบว่าเนื้อเรื่องดูบทดูคนที่เล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูว่าเพราะถ้าเราแบบทำแล้วเราก็แบบทำให้มันเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยที่ชอบจริงๆที่ชอบจริงๆติดต่อมาเยอะมีบ้างค่ะมีบ้างแต่ยังไม่ได้มีอันไหนที่โดนใจอาจจะเพราะว่ากี้เพิ่งแบบถ่ายเสร็จไปเรื่องนึงที่ออนแอร์ไปแล้วก็ขอแบบพักสักนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรื่องนึงมันถ่ายนานอ่ะมันถ่ายแบบ
ปีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราไม่อยากทำงานอะไรที่มันเขาเรียกอะไรต้องคอมมิตอยู่กับมันแบบถึงปีอะไรอย่างเงี้ยเผื่อแบบเกิดโป๊ะป๊ะทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าไม่อะไรที่ระยะยาวมากๆอาจจะคือรับแค่ทางเรื่องแน่ๆไม่สอนแน่นอนโอ้ยสอนไม่ไหวไม่มาจุ๊ยสอนไม่ไหวงานละครนี่คือแบบเหนื่อยนะกี้ว่าทับกี้ทำงานมาหลายอย่างแล้วกี้คิดว่างานละครเป็นงานที่เหนื่อยที่สุดเหนื่อยที่สุดเพราะว่ามัน7โมงเช้าเดี๋ยวนี้บางกองนัด6โมง6โมงด้วยซ้ำ6โมงเสร็จถ้า6โมงเสร็จ3ทุ่มถ้า7โมงเสร็จ4ทุ่มกว่าจะขับรถถึงบ้านอาบน้ำล้างหน้าอาบน้ำล้างหน้าเที่ยงคืนนั่งทำกันบ้านสำหรับวันรุ่งขึ้นอีกกว่าจะได้นอนตีหนึ่งตีห้าตื่นอีกแล้วเป็นอย่างเงี้ยคือแบบคารวะที่แบบที่ทำละคร7วันเลยอะแบบอู้หูสุขภาพมันคือแบบว่าหนักจริงจริงแสดงว่าถ้ากี้จะรับอีกทีต้องแบบบทต้องได้จริงๆหลายๆอย่างอย่างเล่นบทอย่างประมาณไหนที่เกิดออกจากทำแบบประมาณครับโหกี้ก็พูดยากเหมือนกันเพราะว่ามันก็มีหลายอย่างที่มันดีอะค่ะก็คือถ้าเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าสู้สิวะอย่างเงี้ยเราก็สู้เพราะว่ามันเหนื่อยแต่เป็นใครก็อะไรคนคิดถึงค่ะก็ถ้าคิดถึงก็ดูได้นะคะ YouTube แล้วถ่ายอินเข้าถ่ายอินรายการตัวเองรายการที่ไหนยังไงดูค่ะ Mindset TV นะคะพิมพ์เข้าไปเลยใน YouTube นะคะมีหลายรายการให้ดูค่ะเทปล่าสุดจะไปไหนคะเทปล่าสุดจะไปญี่ปุ่นใช่เพราะว่าพอญี่ปุ่นเปิดเราก็ลองดูซิว่าเอ้ยมันไปง่ายมันไปยากยังไงมันไปได้ไหมเราก็เลยแบบว่าโป๊ะปะแล้วก็ไปเลยซึ่งไปได้ไปได้ก็คือว่าไปยังไงแต่ไปยังไงต้องติดตามเพราะว่าวันเสาร์นี้ออนแอร์แล้วไม่กี่วันไม่ยากอย่างที่คิดเนาะไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไม่ยากอย่างที่คิดแล้วก็เลิศในแค่นี้เลิศด้วยโอเคค่ะขอบคุณค่ะ